พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่เขาจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเขาจะต้องมีการสำรองเงินทุนไว้มากขนาดไหนและที่สำคัญครับเริ่มเปิดร้านใหม่สุดปังอีกแล้วครับ How to Po How to Pang วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเช็คลิสต์กันครับกับการเตรียมพร้อมเปิดร้านใหม่ถ้าพร้อมแล้วเราก็ Let's go ไปลุยกันเลยดีกว่าครับหลายคนนะครับก็อาจจะมีข้อสงสัยเช่นเดียวกับผมนะครับการที่เราจะเปิดร้านใหม่เนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมเงินทุนสำรองอย่างไรบ้างก่อนอื่นครับก่อนที่ผมจะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถามข้อนี้เนี่ยเราไปดูค่าใช้จ่ายกันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรบ้างแล้วค่อยมาสรุปยอดทีเดียวเพราะฉะนั้นไปครับทุกคนครับผมจะขอยกตัวอย่างนะครับผู้ขายใหม่ที่เปิดร้านกับ Lazada ของเราคุณไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับเรามีสิทธิพิเศษดีๆแบบจัดเต็มให้กับพวกคุณอย่างแน่นอนครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มาเปิดร้านใหม่อยู่ที่ Lazada นะครับสิ่งที่คุณจะได้นั่นก็คือ1ฟรีในส่วนของค่าธรรมเนียมต่างๆนั่นเองครับเช่นค่าธรรมเนียมเรื่องของการชำระเงินครับและการใช้บริการ Marketplace ที่ให้ทุกคนเนี่ย 0% นานถึง30วันเลยทีเดียวครับ2แถมฟรีคูปองกระตุ้นยอดขายครับแล้วก็ฟรีคอร์สเทคนิคในเรื่องของการขายที่ Lazada University จบจากเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเปิดขายออนไลน์ในร้าน Lazada ของผู้ขายใหม่นะครับที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเลยทีเดียวครับได้ฟังแบบนี้แล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะคลายความกังวลแล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเช็คลิสต์กันต่อเรื่องของสต็อกของสินค้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจะทำให้เราได้รู้เลยว่าเราต้องใช้เงินต้นทุนในการลงทุนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับถ้าเราสต็อกสินค้าเยอะการลงทุนเนี่ยก็ต้องเยอะตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ต้องคำนวณให้ดีๆก่อนนะครับหลังจากที่เราคำนวณต้นทุนให้ดีแล้วนะครับตอนนี้ครับเราต้องกลับมาสำรวจนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนและมีความคล่องตัวในการขายเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือถ้าเรายังไม่แน่ใจนะครับผมแนะนำให้คุณเนี่ยลองไปสำรวจร้านค้าอื่นๆที่ขายของใกล้เคียงกับเราแล้วกันครับดูสิครับว่ายอดขายของเขาตอนนี้เนี่ยเขาขายได้มากน้อยไหมครับหรือจะไม่อย่างนั้นครับผมขอแนะนำเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้ในเรื่องของเทรนเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมครับเข้าไปเลยครับที่ Opportunity Center หรือศูนย์รวมโอกาส Lazada Seller Center นั่นเองครับซึ่งที่นี่นะครับเขาก็จะมีการรวบรวมว่าเทรนตอนนี้เนี่ยสินค้าอันไหนที่กำลังมาแรงเราก็จะได้วางแผนถูกยังไงครับว่าเราควรจะสต็อกสินค้าชิ้นนี้ดีไหมดีไม่ดีเนี่ยเราก็ได้กลยุทธ์กลับมาใช้ที่ร้านของเราด้วยครับยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพแล้วกันนะครับอย่างกรณีถ้าผมเนี่ยอยากจะเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าผมก็สต็อกเสื้อผ้าไว้เลยครับอย่างละ10ตัว10ชุดต่างๆพอหลังจากนั้นผมก็ทดลองตลาดสินค้าชิ้นไหนขายดีผมก็สั่งเพิ่มซึ่งกลยุทธ์แบบนี้นะครับทำให้งบของเราเนี่ยไม่บานปลายยังไงล่ะครับถ้าเราเปรียบแพลตฟอร์มของ Lazada คือสนามรบและออเดอร์ที่ถาโถมเข้ามาคือเหล่าบรรดาข้าศึกนะครับแล้วตัวเราพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เปรียบเสมือนนักรบแล้วอาวุธอะไรล่ะครับที่เราจะไปประมือกับเหล่าบรรดาข้าศึกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คกันดีกว่านะครับว่าอาวุธที่จะต้องมีติดมือให้กับเหล่าบรรดานักรบพ่อค้าแม่ค้าของเราเนี่ยจะเป็นอะไรเราไปเช็คลิสต์พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสำหรับอาวุธชิ้นแรกนะครับที่เหล่าบรรดานักรบพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่เนี่ยควรจะต้องมีนั่นก็คือกล่องใส่สินค้านั่นเองครับอย่างที่บอกไปนะครับเราเพิ่งจะเริ่มต้นผมว่านะครับเลือกเป็นกล่องธรรมดาแบบนี้ก็ได้ครับยิ่งถ้าเราซื้อเยอะนะครับราคาก็ยิ่งลดลงแถม Lazada ยังมี Lazada Service Marketplace นะครับที่ให้บริการเลือกซื้อกล่องในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2บาทเท่านั้นครับอำนวยความสะดวกดีๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับมีแค่ที่นี่ที่เดียวกับ Lazada นั่นเองหรือถ้าคุณนะครับเป็นเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าใจป๋าอยากจะไปเลือกเป็นกล่องสีขาวๆครับหลังจากนั้นทำตาปั๊มนะครับเป็นโลโก้ร้านของเราก็ปั๊มลงไปเลยแบบนี้เนี่ยยิ่งจะทำให้ร้านของคุณเนี่ยดูมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มต้นทุนที่สูงมากขึ้นแต่กล่องก็ไม่ได้แพงมากนักหรอกครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5บาทนั่นเองอาวุธต่อไปครับที่นักรบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างพวกเราต้องมีนั่นก็คือนี่เลยครับเทปกาวนั่นเองครับยังไงเราแพ็คของเนี่ยเราก็ต้องใช้เทปกาวอยู่แล้วล่ะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหาซื้อได้ครับที่ Lazada Service Marketplace ราคาเริ่มต้นอยู่ที่19บาทสำหรับราคาประหยัดนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ดูน่ารักดูมีลวดลายต่างๆก็สามารถหาซื้อได้ครับราคาอยู่ที่30บาทต่อ1ม้วนนั่นเองครับ
อีกหนึ่งอาวุธครับที่จะต้องมีติดมือไว้นะครับนั่นก็คือวัสดุกันการแทกนั่นเองครับทุกคนครับซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นถึงความใส่ใจความทะนุถนอมที่เรามีให้ต่อสินค้าของลูกค้านั่นเองครับพอลูกค้าแกะออกมาก็จะรู้สึกใจฟูกับการส่งในครั้งนี้ของเรานั่นเองครับซึ่งวัสดุการกระแทกนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบครับเริ่มต้นจากนี่เลยครับบับเบิ้ลครับผมบับเบิ้ลธรรมดาแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทต่อ1แพ็คนั่นเองครับถ้าใครอยากจะเป็นแบบสายรักโลกแบบออร์แกนิกต่างๆก็ใช้เป็นแบบนี้ครับซึ่งก็เป็นผักตบชวาอบแห้งครับราคาอยู่ที่139บาทต่อ1กิโลกรัมและอีกหนึ่งอย่างครับที่มักจะนิยมใช้กันนะครับเป็นวัสดุในการกระแทกนั่นก็คือกระดาษห่อรังผึ้งนั่นเองครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับคล้ายกับรังผึ้งแบบนี้ราคาอยู่ที่30บาทนะครับขนาดอยู่ที่50ซมคูณ2เมตรนั่นเองครับได้แล้วครับเราก็ต้องกลับมาดูก่อนนะครับว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเราที่เราจะจัดส่งให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นแบบไหนเราถึงจะเลือกวัสดุการกระแทกให้เหมาะสมนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นผักตบชวาอบแห้งบวกกับนี่ครับกระดาษห่อรังผึ้งก็มาในธีมของมินิมอลทำให้ร้านผมเนี่ยดูเก๋ไม่เบาเลยทีเดียวครับและอาวุธสุดท้ายที่ทุกคนต้องมีนั่นคือกราบขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงทุกคนที่อุดหนุนสินค้าของผมครับแต่จะให้ผมไล่กราบแบบนี้ทุกคนก็ไม่ไหวนะครับงั้นเอานี่เลยละกันกับการ์ดขอบคุณนั่นเองครับหลายคนนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็มักจะบอกว่าไม่เห็นจะต้องจำเป็นเลยไม่เห็นจะต้องทำเลยผมขออนุญาตนะครับทุกคนแนะนำเลยครับว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับมารีวิวสินค้าในร้านของเราเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมครับถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำมากๆแต่เห็นผลแบบจัดเต็มนอกจากการขอบคุณแล้วนะครับบางทีครับเราก็ใส่เป็นโปรโมชั่นร้านของเราเนี่ยใส่เข้าไปให้ลูกค้าครับลูกค้าก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีส่วนลดหรือว่ามีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้างจะเป็นการจีบลูกค้าให้เขากลับมาหาเราอีกยังไงล่ะครับอาวุธต่อไปนะครับที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือกล้องหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองครับเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็มีโทรศัพท์กันทั้งนั้นแหละครับและโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถถ่ายรูปได้จริงๆแล้วจะใช้รุ่นไหนยี่ห้อไหนยังไงก็ใช้ได้หมดเลยครับแต่ความคมชัดเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะควรสักประมาณ8ล้านพิกเซลนั่นเองครับยิ่งถ้ามีความคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งดีเลยครับเวลาลูกค้านะครับเขาขยายดูภาพสินค้าของเราเนี่ยเขาก็จะได้เห็นความคมชัดแล้วก็จะได้ตัดสินใจง่ายยังไงล่ะครับแล้วถ้าคุณเกิดคำถามว่าอ้าวมีกล้องแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้มันดูสวยงามเราได้บอกเคล็ดลับไปหมดแล้วใน EP ที่4นะครับแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าล่ะครับเราจะถ่ายรูปยังไงมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะแนะนำให้เราเนี่ยไปขอภาพจากตัวแทนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาแต่งเอานะครับแล้ววิธีการแต่งเราจะต้องทำยังไงเราก็มาก่อนการอีกแล้วครับทุกคนครับย้อนกลับไปผมสอนไว้หมดแล้วใน EP ที่5นั่นเองครับยังไงก็แล้วแต่เราก็ควรจะต้องมีการแกะกล่องพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถ่ายรูปเก็บไว้เพราะยังไงร้อยทั้งร้อยลูกค้าเขาก็ต้องขอดูสภาพของสินค้าจริงๆยิ่งถ้าเรามีภาพให้เขานะครับเขาก็จะตัดสินใจซื้อง่ายมากขึ้นแหละครับและอย่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนั่นก็คือเครื่องปริ้นแบบพกพานั่นเองครับแบบนี้แหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเก็บรายละเอียดของลูกค้าแล้วก็ช่วยลดแรงเราไปได้มากเลยทีเดียวนะครับเวลาเราจะจัดส่งก็ฉีกออกมาเสร็จปุ๊บแปะหน้ากล่องได้เลยครับทุกคนครับเราเพิ่งจะเริ่มต้นเราเพิ่งจะเป็นมือใหม่ผมขอแนะนำนะครับ Paperlight P1 นั่นเองครับราคาอยู่ที่600ถึง700บาทตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นใช้แบบนี้ไปก่อนอีกหน่อยพอเราเติบโตก็ค่อยขยับขยายนะครับอย่าใจร้อนนอกจากค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านกับ Lazada แทบจะไม่มีแล้วนะครับถ้าจะมีก็อาจจะเป็นพวกค่าอุปกรณ์รวมถึงค่าต้นทุนสำหรับเครื่องมือทางการตลาดที่ใครได้ไปศึกษามาแล้วนำมาใช้อันนี้ถ้าเกิดเป็นต้นทุนขึ้นมาเราก็ต้องมีการรวมเข้าไปในราคาต้นทุนของเราด้วยแล้วกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าของฟรีจาก Lazada จะไม่มีนะครับเรามีสิทธิพิเศษดีๆสำหรับผู้ขายใหม่อย่างโปรแกรมส่งฟรีพิเศษกับ Lazada 0% นานถึง30วันสำหรับผู้ขายใหม่แล้วก็ยังมีโปรแกรมเงินคืนทุกวัน 0% 30วันสำหรับผู้ขายใหม่ด้วยล่ะครับรวมถึงเครื่องมือฟีดครับที่จะช่วยเพิ่มการมองเห็นเป็นการตลาดแบบฟรีๆที่เป็นสิทธิพิเศษดีๆมีเฉพาะที่ Lazada ที่มอบให้กับทุกคนเท่านั้นครับผมตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาสรุปต้นทุนตอบคำถามในช่วงแรกแล้วล่ะครับว่าถ้าจะเปิดร้านขายของออนไลน์เนี่ยผมจะต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนหลักๆเนี่ยนั่นก็คือต้นทุนในเรื่องของสินค้าครับตีไปเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ70ถึง
80% ของทุนทั้งหมดแล้วเราก็จะเหลืออีก 20-30% เราก็จะแบ่งออกเป็น2ก้อนครับก้อนแรกนี่ก็คือ 10-15% ตรงส่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์ต่างๆและในส่วนของ10-15% ในส่วนหลังเนี่ยอันนี้ครับจะเป็นค่าเกี่ยวกับการตลาดตรงส่วนนี้บางคนอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้งั้นเอางี้ละกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมจะยกตัวอย่างให้ละกันว่าถ้าผมเนี่ยเปิดร้านออนไลน์เนี่ยผมจะขายอะไรและต้นทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เริ่มเลยดีกว่าครับสมมตินะครับถ้าผมเนี่ยจะเปิดร้านหนึ่งผมขายเป็นหมวกแล้วกันครับทุกคนครับเพราะว่าผมชอบหมวกแต่ถ้าจะเอาหมวกมาแค่ทรงเดียวเนี่ยผมว่าลูกค้าของผมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตฟิลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมต้องซื้อมาหลายแบบผมก็สั่งเลยครับหมวกทรงเอ็กซ์10ใบราคาใบละ70บาทหลังจากนั้นก็เอาทรง B มาอีกสัก10ใบครับใบละแพงขึ้นมาหน่อย100บาทแล้วหลังจากนั้นผมก็เอาทรง C มาครับผมก็เอามา10ใบแต่ใบละ130บาทรวมแล้วสำหรับต้นทุนของผมนะครับในการสต็อกสินค้าเนี่ยอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับพอหลังจากนั้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับต้องซื้อเครื่องปริ้นแบบพกพาเอาไปเลยครับ600บาทต้องซื้อกล่องเราต้องซื้อเทปกาวซื้อเลยครับกล่องสัก30กล่องเทปกาวสัก2ม้วนรวมราคาแล้วก็ประมาณ150บาทครับและหลังจากนั้นผมอยากจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของผมการ์ดขอบคุณจะใช้สักประมาณ30ใบราคาก็อยู่ที่50บาทวัสดุผมไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าผมขายหมวกและหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้เครื่องมือทางการตลาดซึ่งเป็นสิทธิพิเศษฟรีจาก Lazada เข้าไปตอนนี้ครับทุกคนครับต้นทุนของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,800 บาทง่ายๆเพียงเท่านี้ผมก็พร้อมที่จะเปิดร้านรอต้อนรับลูกค้าแล้วล่ะครับ Come on เท่านี้ครับพ่อค้าแม่ขายมือใหม่น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าถ้าจะเปิดร้านออนไลน์ของตัวเองขึ้นมาสัก1ร้านเนี่ยต้องใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ผมเนี่ยยกตัวอย่างให้ทุกคนไปเนี่ยเป็นเพียงแค่การคาดคะเนแบบคร่าวๆอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปิดร้านคุณอาจจะต้องมีการเช็คให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับและแล้วก็มาถึงช่วงที่เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายมูเตลูรอคอยแล้วล่ะครับผมHow to Pro How to ปังวันนี้ครับขอนำเสนอเลิกวันเปิดร้านที่ดีที่สุดนั่นก็คือวันธงชัยนั่นเองครับตามตำราเขาได้ระบุมาแล้วนะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดยามที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลซึ่งจะทำให้อานิสงส์ผลบุญเนี่ยหนุนนำให้ธุรกิจของเราเนี่ยประสบแต่ความสำเร็จนั่นเองครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็มักจะใช้ในการเคลื่อนกำลังพลขึ้นบ้านใหม่หรือว่าย้ายที่ทำงานถึงแม้ว่าตอนนี้จะผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าวันฤกษ์ดียามดีวันธงชัยเนี่ยก็ยังมีตลอดทั้งปีครับเพราะฉะนั้นนะครับเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายมือใหม่ทั้งหลายอยากจะเปิดร้านของตัวเองแล้วก็อย่าลืมครับเข้าไปดูได้เลยนะครับตำราเนี่ยเขามีบอกไว้แล้วกับปฏิทินมหาฤกษ์วันธงชัยเข้าไปเช็คได้ตลอดทั้งปีเลยครับวันดีๆบางวันเนี่ยมันได้เลยไปแล้วครับทุกคนครับทำยังไงดีอย่างนี้ผมจะยังสามารถเปิดร้านได้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกครับฤกษ์ยามดีเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับการที่ร้านของคุณจะประสบความสำเร็จมียอดขายถล่มทลายเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ฤกษ์งามยามดีเท่านั้นนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจความมุ่งมั่นการไม่ย่อท้อการที่เราจะเอาชนะแล้วให้ได้มาซึ่งออเดอร์แรกผมเชื่อครับว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยรับรองว่าออเดอร์แรกเนี่ยจะต้องมาหาทุกคนอย่างแน่นอนยังไงผมเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งอย่างที่ผมต้องบอกเพิ่มเติมนั่นก็คือสิทธิพิเศษดีๆนะครับที่เรามอบให้กับผู้ขายใหม่ที่เปิดกับ Lazada นั่นก็คือโปรแกรมส่งฟรีกับ Lazada 0% นานถึง30วันด้วยกันและแคมเปญ Lazada ช่วยไทยสำหรับผู้ขายใหม่ที่เปิดร้านได้ไม่เกิน90วันนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับปังสมชื่อมั้ยล่ะครับเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วน EP หน้าผมจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันครับว่าจะทำยังไงให้ออเดอร์แรกของเราเนี่ยเข้ามาวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาลาลาซาด้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ